คุณผู้ชมคะกำลังจะเข้าวันชาติจีน1ตุลาคมนะคะครบรอบ70ปีของสาธารณรัฐประชาชนจีนน่าจะได้เห็นภาพของการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่แต่อีกหนึ่งคำถามที่เกี่ยวกับจีนก็คือการเติบโตทางเศรษฐกิจว่าจะเป็นในลักษณะ New Normal ปกติใหม่ไปได้อีกนานขนาดไหนวันนี้คิดด้วยกำลังสองกับดรสมเกีติตั้งกิจวานิชประธาน TDI ค่ะช่วงนี้คงต้องจับตากันทั่วโลกเลยใช่ไหมคะอาจารย์ว่าเศรษฐกิจจีนจะโตช้าลงหรือไม่ ใช่ครับและนี่เป็นโจทย์สําคัญที่คนไทยโดยเฉพาะคนทําธุรกิจกับคนจีนนะครับจะต้องคิดกันดีๆว่าต่อไปนะครับถ้าจีนโตช้าลงมันจะมีผลอย่างไรต่อธุรกิจและก็เศรษฐกิจของประเทศไทยครับที่ว่าโตช้าลงตอนหลังนียพูดกันมากว่าจีน new normal แล้วคืออะไรคะอาจารย์จริงๆแล้วนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับไม่มีประเทศไหนจะสามารถเติบโตด้วยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงได้ตลอดเวลาถึงรายได้เพิ่มขึ้นถึงจุดหนึ่งนะครับการเติบโตจะต้องช้าลงโดยธรรมชาติครับ ในประเทศจีนเราก็จะเห็นโครงการลงทุนต่างๆนะครับล่าสุดก็คือสนามบินต้าสิงนะครับในปักกิ่งนะครับก็เป็นสนามบินที่เรียกว่ารูรามากนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างตัวหนึ่งที่อาจจะทําให้เราเข้าใจว่าจียนยังจะเติบโตแบบก้าวกระโดดอีกต่อไปแต่วันนี้จะขอดูมุมมองนะครับว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นยากนะครับเพราะว่าการเติบโตของจีนช้าลงช้าลงลงทุกทีแล้วครับ ดัชนีอะไรที่เป็นตัวชี้วัดค่ะว่าจีนกําลังโตช้าลงไปเรื่อยๆค่ะจีนถือเป็นมหาสจรรย์ของการพัฒนาเศรษฐกิจโลกเลยนะครับเติบโตมาอย่างรวดเร็วที่โตไวๆก็คือ40ปีที่ผ่านมานี้นะครับแล้วทาให้รายได้ของจีนนะครับสูงกว่ารายได้ของคนไทยไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดย้อนดูประวัติศาสตร์นะครับในการพัฒนาเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกก่อนหน้านี้ก็จะมีญี่ปุ่นกับเกาหลีนะครับซึ่งเติบโตมาอย่างรวดเร็วในช่วงที่ญี่ปุ่นและเกาหลีนะครับมีระดับรายได้นะครับ เทียบเท่ากับจีนปัจจุบันนั้นญี่ปุ่นกับเกาหลีโตเร็วกว่าจีนปัจจุบันครับพูดง่ายๆก็คือจีนนั้นที่ระดับรายได้เดียวกันกับญี่ปุ่นกับเกาหลีเคยอยู่ในอดีตเติบโตช้ากว่าเกาหลีและญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วซึ่งมันสะท้อนว่าโลกเดี๋ยวนี้จะรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงๆเป็นไปได้ยากมากนะครับจีนโตได้ถึง6%ก็นับว่าเป็นสิ่งมหศัศจรรย์เต็มที่แล้วแต่ว่าต่อไปนะครับก็คงต้องคาดว่าจีนจะโตต่าํากว่าหกเปอร์เากว่าหรือ่ํานะครับคครับมนเกิด การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของภูมิทัศน์ด้านการค้าของโลกเกิดสงครามการค้าครับและสงครามการค้าจะเป็นอุปสรรคอีกตัวหนึ่งที่ทําให้เศรษฐกิจจีนโตช้าลงแล้วถ้าเกิดจีนโตช้าลงนะครับก็จะทําให้ระดับหนี้สินต่อ GDP ต่อเศรษฐกิจทั้งหมดนั้นมันโตขึ้นเร็วกว่าที่มันควรจะเป็นเพราะฉะนั้นความเสี่ยงในระบบนะครับมันก็จะสูงขึ้นในเวลาเดียวกันหนี้สินพวกนี้ก็จะทําให้ยิ่งขยายเศรษฐกิจให้โตเร็วได้ยากขึ้นเพราะว่ารัฐบาลและองค์กรต่างๆก็จะมีหนี้สินเยอะ ไม่สามารถเอาไปใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจได้แบบเดิมครับที่สําคัญครับกรณีของประเทศจีนแต่ไหนแต่ไรนะครับเติบโตนช่วงแรกๆนั้นมาจากการมีแรงงานราคาถูกใช่ไหมครับหลังจากนั้นพอเกิดวิกฤตก,ก,การเงินโลกปี2007-2008ที่เกิดขึ้นที่อเมริกาแล้วกระจายไปทั่วโลกนะครับจีนก็พยุงเศรษฐกิจด้วยการลงทุนขนาดใหญ่ครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าช่วงหลังๆนะครับจีนใช้การลงทุนขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจมาเยอะมาก สร้างรถไฟความเร็วสูงสร้างเมืองใหม่สร้างโครงสร้างพื้นฐานเต็มไปหมดจนกระทั่งสนามบินใหม่ที่เราพูดถึงกันครับแต่ว่าต่อไปนะครับการลงทุนของจีนจะทําให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจยากขึ้นยากขึ้น20ปีก่อนหน้านี้นะครับลงทุนไป2หน่วยทําให้เกิด GDP 1หน่วยตอนนี้ครับธนาคารโลกประมาณการว่าต้องลงทุนถึง6หน่วยจึงจะทําให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ1หน่วยเพราะฉะนั้นจะหวังว่าจีนจะอัดฉีดเศรษฐกิจสร้างโครงสร้างพื้นฐานและเติบโตต,ต่อไป มันจะยิ่งยากขึ้นยากขึ้นครับแล้วกําลังส่งผลอย่างไรต่อการปฏิรูปการทํางานทางด้านเศรษฐกิจของจีนเองคะมันก็ถึงจุดสําคัญนะครับที่ทางธนาคารโลกนะครับก็วิเคราะห์ไว้และผมคิดว่าทุกคนก็เห็นภาพเดียวกันก็คือแม้ว่าจีนได้ปฏิรูปเศรษฐกิจมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่เปิดเสรีทางเศรษฐกิจมา40ปีที่แล้วสมัยตั้งเสี่ยวผิงพาจีนสู่ความทันสมัยนะครับปฏิรูปมาโดยตลอดเลย แต่ว่าถึงจุดสําคัญแล้วครับจีนจะต้องก้าวกระโดดอย่างน้อยอีก29 39ใหญ่ๆอย่างแรกครับธนาคารโลกบอกว่าจีนจะต้องลดความบิดเบือนทางการตลาดนั่นคือจีนใช้กลไกของรัฐเข้ามาแทรกแซงตลาดมากเกินไปโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจครับซึ่งไม่ค่อยมีประสิทธิภาพหลังจากนั้นจีนจะต้องเร่งรับนวัตกรรมต่างๆในหลายด้านที่จีนยังตามอยู่แม้ว่าจีนจะได้ลงทุนในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีมากมายพอสมควรนะครับแต่ต่อไปจีนคงจะต้องลงแรง สร้างนวัตกรรมใหม่ๆในโลกขึ้นมาอีกครับจึงจะสามารถเป็นประเทศรายได้สูงได้อย่างที่ตัวเองอยากจะเป็นครับการปรับตัวของจีนกําลังกระทบต่อทั่วโลกยังไงคะอาจารย์แน่นอนครับตอนนี้จีนกลายเป็นศูนย์กลางการค้าของโลกนะครับเมื่อประมาณ20ปีก่อนนะครับ1995ศูนย์กลางการํำมาค้าขายการผลิตชิ้นส่วนสินค้าต่างๆอยู่ที่สหรัฐอเมริกาครับจีนเป็นผู้เล่นรายเล็กๆรายหนึ่ง แต่ปัจจุบันจีนกลายเป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็เชื่อมโยงการค้าในโลกเข้าด้วยกันแน่นอนประเทศไทยก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของวงโคโจรของเศรษฐกิจจีนไปด้วยนะครับเหมือนกับที่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์นะครับผู้ลงลับไปแล้วคือลีกวนยูเคยพยากรณ์ไว้ว่าจีนจะดูดอาเซียนนะครับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของตัวเองเพราะว่าจีนมีตลาดขนาดที่ใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตลาดใหญ่ๆมากนะครับชะลอตัวลงประเทศที่โคจรล้อมรอบเศรษฐกิจจีน คงได้รับผลกระทบไปทุกประเทศเช่นเดียวกันครับจะมีทางเลือกอะไรสําหรับไทยคะในการปรับตัวเข้าสู่การเจริญเติบโตของจีนนะคะอย่างแรกเลยนะครับผมคิดว่าที่ผ่านมาธุรกิจไทยนะครับเศรษฐกิจไทยเติบโตไปได้เพราะว่าอาศัยกําลังส่งกําลังซื้อนะครับจากระบบเศรษฐกิจของจีนแต่ว่าตอนนี้เราคงต้องดูแล้วว่าเมื่อจีนฉลอง70ปีนะครับจีนได้กําลังเข้าเข้า,เข,าเข้าสู่สถานะใหม่นะครับที่อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจมันจะไม่สูง 7%, 8%แบบเดิมแล้วมันจะต่ำลงมาพอสมควรแน่นอนว่าจีนยังไม่มีการเติบโตติดลบนะครับแต่ลำพังการชะลอการเติบโตเศรษฐกิจนั้นจะทำให้เกิดแรงสะเทือนไปทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อจีนต้องขยับตัวนะครับไทยก็ต้องขยับตามต้องอ่านให้ออกครับว่าเรายังจะพึ่งพาตลาดใหญ่คือตลาดจีนได้ต่อไปอีกสักนานแค่ไหนครับแล้วสัปดาห์หน้าจะมาคุยกันครับว่าประเทศไทย พึ่งพาจีนขนาดไหนแล้วควรปรับตัวกันอย่างไรครับค่ะปฏิเสธไม่ได้นะคะในวันที่จีนฉลองวันชาติครบรอบ70ปีก็หมายถึงความมีอิทธิพลในแง่ของเศรษฐกิจไปในประดับโลกเลยเมื่อจีนกําลังเติบโตช้าลงคงจะต้องติดตามค่ะว่าไทยเองจะต้องปรับตัวอย่างไรด้วยสัปดาหาหน้ามาคุยกันต่อค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค,ค,ค่ะ